ช่วงสัปดาห์ก่อนเขาถามว่าไปอ่านกุรอานบ้านคนตายเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านได้หรือไม่คำถามไปอ่านกุรอานบ้านคนตายเพื่ออยู่เป็นเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านได้หรือไม่อ๋อคำถามนี้ครับมันมี2กรณีด้วยกันก็คือ1ไปอ่านกุรอานที่บ้านคนตาย2วัตถุประสงค์และเป้าหมายก็คือเพื่อไปอยู่เป็นเพื่อนครับถ้าเราจะตอบในเรื่องของการอ่านกุรอานมันได้ไม่ได้ก็บอกว่าเปล่ามันอยู่เป็นเพื่อนเราบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนอ้าวอยู่ทำไมเฉยๆอ้าวอ่านกุรอานเพราะงั้นคำถามเนี่ยมันดิ้นได้อะถ้าเราตอบอย่างนี้แล้วไปอย่างนั้นตอบอย่างนั้นแล้วไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคำถามแบบมีเทคนิคมีเทคนิคในการถามแล้วก็จะเอาเรื่องอะไรก่อนล่ะเอาอ่านอันกุรอานก่อนเพราะว่าการไปอยู่เป็นเพื่อนคนญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็มีอาซาร่องรอยการปฏิบัติตั้งแต่เหล่าซอฮาบะเรื่อยมาแม้กระทั่งในระดับมัซฮับก็ให้ไปอยู่เป็นเพื่อนไปปลอบประโลมเป็นกำลังใจให้เขานะนี่คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการอ่านกุรอานที่บ้านคนตายไอ้ประเด็นนี้มันมีปัญหาถ้าในระดับมัซฮับเนี่ยมันเป็นปัญหาคีลาฟียะแปลว่าในระดับมัซฮับเองก็มีข้อขัดแย้งแล้วทำไงล่ะสองเรื่องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเอาไงต้องตอบแยกต้องเอาแยกประเด็นก่อนแยกประเด็นก่อนให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงรายละเอียดทีหลังเอาไงก็ถามแบบมีเทคนิคคือเราเองเนี่ยผ่านคำถามมาเยอะแหละอาจารย์เพราะงั้นเวลาคนเขาถามเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะเขาถามแบบหมกเม็ดไหมบางคนถามเพื่อที่จะรู้บางคนถามเพื่อที่จะลองว่ารู้จริงเปล่าบางคนถามเพื่อที่จะโต้แย้งหรือหาแง่หามุมหรือลักษณะวิธีการถามของแต่ละคนเนี่ยมันมาหลายรูปแบบเราเองก็พอจะมองออกแล้วนะเพราะว่ามันผ่านคำถามมาเยอะเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เคยถามเรื่องซียาร์กูโบแหละบางทีมาหลายแง่หลายมุมนะจะเอาแบบไหนบางทีมีหมกเม็ดบ้างเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันก็พยายามที่จะตอบแง่มุมที่เป็นในเรื่องของหลักการกันแล้วกันนะคือว่าเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านอันนี้คือข้ออ้างอันนี้เอาอันนี้มาเป็นข้ออ้างมากลบเพื่อให้การอ่านกุรอานที่บ้านคนตายเนี่ยได้รับความชอบธรรมเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นเองแต่ข้อเท็จจริงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านกุรอานที่บ้านของคนตายจะอ่านบางที่เนี่ยเขาตำมะกันเลยอ่ะเขาจะไปเกณฑ์เด็กนักเรียนมาตามปะเนาะนะผมเคยอาจารย์ผมก็เคยทำตอนอยู่ปะเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละอ้าวงั้นให้เจ้าตัวว่านมีประสบการณ์เองเจ้าของบ้านเขาก็อยากจะให้นักเรียนนะเพราะนักเรียนนะเป็นคนเรียนหนังสือแล้วก็อัลลอฮ์รักคนที่เรียนอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปอ่านกุรอานที่บ้านอ่านก็คือแบ่งกันเลยนะคนถ้ามี30พุทธก็เด็กไปสัก30คนคนละยุคหลังจากนั้นเวลาอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำอิซิกุโบตามหลังคือไม่ทำที่คือหลังจากนั้นก็อิซิกุโบตามหลังแล้วก็ค่อยขอดุอาถ้าเร็วหน่อยก็ไม่เขาไม่มีอิซิกุโบละกุรอานเสร็จปั๊บก็ขอดุอาเลยเพื่อจะขอดุอาให้กับผู้ตายคือเราก็มีทั้งเหตุทั้งผลของการกระทำเราก็จะบอกว่าการอ่านกุรอานเนี่ยมันมีบารากัตเราะห์มัตมันลงอะไรต่ออะไรอ่ะนะแล้วก็เลยกลายเป็นประเพณีนิยมของคนบ้านเราในบางกลุ่มบางที่ก็ทำกันอย่างนี้จะถามว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันเป็นศาสนาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมล่ะที่ทำในยุคซอฮาบะไม่ที่เราทำกันเนี่ยเราทำเป็นศาสนาใช่ไหมส่วนใหญ่คนจะคิดว่าอย่างนั้นอาจารย์คือถ้าทำเป็นศาสนาเนี่ยเราจะไม่ดูร่องรอยจะไม่ดูหลักฐานทางศาสนาเชียวหรือ
หรือเราคิดจะทำอย่างไรเองก็ได้มั้งงั้นถ้าไปย้อนดูตั้งแต่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาก็มีการเป็นการตายกันในยุคซอฮาบะห์ก็มีในยุคไล่เรื่อยมาแล้วมีกระบวนการเป็นการตายเนี่ยมันมีอยู่ทุกยุคแหละจะถามว่าเขาทำอย่างไรศาสนาสอนอย่างไรต้นแบบเริ่มแรกของเราเลยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลักฐานจากการกระทำของนบีหรือไม่หรือนบีสั่งสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำหรือไม่เนี่ยไปดูสิมีไหมปรากฏว่ามันไม่มีเอ้าทำไมไม่มีล่ะเพราะเรื่องใดก็ตามที่มันเป็นศาสนาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ละเลยแล้วซอฮาบะห์ก็จะไม่เพิกเฉยเพราะเราต้องยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ประกาศศาสนาครบถ้วนแล้วและครบไปแล้วอย่างที่ไม่มีร่องรอยหรือคำสอนในเรื่องอย่างนี้ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอีกเอ๊ะแล้วมันเป็นไปมันเป็นไปได้ยังไงเราต้องยืนยันว่าครบนะครบแต่ไม่มีแล้วก็ไม่มีร่องรอยการกระทำจากซอฮาบะห์ที่จะเป็นคำรายงานถึงเหล่าซอฮาบะห์ที่ซอฮีฮ์นะไม่มีพอมาถึงระดับมัซฮับก็เลยกลายเป็นมุมมองของความเห็นต่างเพราะอันเนื่องมาจากไม่ได้มีตัวบทหลักฐานที่ยืนยันไว้อย่างชัดเจนเพราะพูดถึงในระดับมัซฮับเราก็จะเห็นมัซฮับอะไรมัซฮับมาลิกีอิหม่ามมาลิกมัซฮับมาลิกีอิหม่ามมาลิกหรืออิหม่ามชาฟิอีที่มัชฮูรก็คืออ่านกุรอานไม่ถึงไม่ได้กับคนตายก็ในส่วนของฮานาฟีของอิหม่ามอะห์มัดก็บอกว่าเอ้ามันก็ได้ก็เป็นประเด็นของมุมมองต่างเป็นประเด็นของการขัดแย้งแต่ว่าถ้าพี่น้องถามคำถามนี้กับเราเนี่ยเราคือคนไม่ผูกขาดมัซฮับไม่ใช่เราเป็นคนไม่เอามัซฮับนะเพราะมีบางคนนี่เอาไปพูดให้มันเกิดความเสียหายใช่ว่าไอ้พวกนี้ไม่เอามัซฮับอะเล็มมาจากไหนนึกว่าเราอะเล็มกว่าบรรดาอะอิมมะทั้ง4ละมั้งไม่ใช่เลยเราพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้กระผีกไม่ได้ขี้เล็บเขาได้ไหมไม่ใช่เราไม่เอามัซฮับนะเราเอาแต่ไม่ผูกขาดเพราะงั้นในปัญหาอย่างเนี้ยเราก็พิจารณาว่าอันไหนที่มันมีน้ำหนักหลักเกณฑ์น่าเชื่อถือมากกว่ากันเราก็เอาตรงนั้นแหละแล้วในกรณีนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องของการอ่านกุรอานให้แก่คนตายเราก็เอาใครอ่ะเราเอาใครยังไงอาจารย์เราเอาใครอิหม่ามมาลิกีมัซฮับมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีเจ้าของมัซฮับชาฟิอีที่เราไม่เอาเราเอาอิหม่ามชาฟิอีนั่นในกรณีนี้เนี่ยแล้วคนที่เขาทำก็เอาอิหม่ามไหนอ่ะเอาชาฟิอีอ่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเราบอกว่าตัวอิหม่ามชาฟิอีเองจากคำยืนยันของอิหม่ามนาวาวีผมเคยได้ยินอาจารย์นำเอามานำเสนอไม่ใช่หรือครับใช่ไหมล่ะที่อิหม่ามนาวาวีเป็นที่มัชฮูรนี่แปลว่าอะไรเป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายครับที่อิหม่ามนาวาวีแกยืนยันว่ามัซฮับชาฟิอีเองอ่ะครับยืนยันว่าการอ่านกุรอานไม่ถึงแก่คนตายแต่ในขณะเดียวกันแกก็วงเล็บไว้เห็นไหมว่ามีบางคนในมัซฮับของเราบางคนคำว่าบะดูนั่นต้องแปลว่าบางคนในมัซฮับของเราที่บอกว่าได้ที่บอกว่าถึงแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความแล้วคือตัวอิหม่ามชาฟิอีกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มัชฮูดแพร่หลายกันโดยทั่วไปบอกการอ่านกุรอานไม่ถึงคนตายก็เหมือนกับผมที่เคยพูดกับอาจารย์ว่าในตัฟซีรของอิบนุกะซีรที่เอามากล่าวมาบอกมาอ้างบอกว่าท่านอิหม่ามชาฟิอีเองกับลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติตามท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ย
ก็บอกว่าลายาซิลูบอกว่าอินนันกิรอตาลายาซิลูยะดาอูสวาบิฮาอิลันเมาตาการอ่านอัลกุรอานนั้นถือว่าฮาดิยะอุทิศผลบุญไปไม่ถึงคนตายอันนี้ก็จะมีในตัฟซีรอิบนุกะซีรที่ได้กล่าวอ้างเอาไว้ว่าอิหม่ามชาฟีบอกว่าอย่างนี้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ตามอิหม่ามชาฟีก็ยืนยันอย่างนี้เหมือนกันแล้วอิหม่ามนะวาวีเองก็แกเป็นปราชญ์ในมัซฮับชาฟิอีนะแกก็ยืนยันไว้ในการอธิบายซอฮีฮ์มุสลิมแกก็ยืนยันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคนบางคนนะมาอ้างว่าอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าได้บอกว่าถึงอ่ะก็กลายเป็นมุมมองที่แย้งกันละถามว่าในประเด็นมุมมองที่แย้งกันเนี่ยจะว่ายังไงจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่กุรอานไม่ใช่หะดีษนะคืออาเราะห์คือทัศนะที่นี่บรรดาอิมมะทั้งหลายแหล่ได้แสดงทัศนะไว้แต่ข้อมูลถ้าเราต้องการที่จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วอิหม่ามชาฟิอีพูดอย่างไรกันแน่ในขณะที่อิหม่ามนะวะวียืนยันว่านะในมัซฮับชาฟิอีนั้นไม่ถึงแต่ก็มีคนบางกลุ่มบอกว่าได้แล้วก็อ้างว่าอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าได้เพราะงั้นมันก็มีต้องมีกระบวนการพิสูจน์คือการอ้างคําของใครเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคซะลัฟอ่ะมันสามารถที่จะสืบถึงต้นได้ต้องไปดูตําราของเขาว่ามันสายรายงานใครรายงานแล้วก็สายรายงานเป็นยังไงเนื้อหาคํารายงานเป็นไงตัวผู้รายงานเป็นยังไงและในกรณีที่มีคํารายงานที่แย้งกันอย่างเงี้ยถ้าเราจะพิจารณาดูระหว่างอิหม่ามนะวะวีที่เป็นที่มัชฮูดในแวดวงของนักวิชาการทั้งสายชาฟิอีเองหรือในแวดวงของคนอื่นๆนอกมัซฮับชาฟิอีต่างก็ให้การยอมรับในตัวอิหม่ามนะวะวีใช่ไหมแต่ในขณะที่คนอื่นที่มาอ้างว่าอิหม่ามชาฟิอีว่าได้ตกลงว่าถ้าเรายืนยอมรับในคำในตัวของอิหม่ามนะวะวีคนอื่นที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นคนที่มารายงานเรื่องราวที่มันเป็นชาซก็คือมุคอลาฟะตุซิกะห์คำรายงานที่มาแย้งกับรายงานที่เชื่อถือได้คำรายงานที่ซอฮีฮ์เพราะงั้นก็ถ้าถามเราก็ไม่เอาสิแล้วแต่ส่วนคนที่เอาเขาจะไปเอาของมัซฮับอันไหนมาก็วางเขาไปสิทีนี้อย่างตามคำถามเนี่ยแล้วเราถ้าเราจะอยู่กับคนตายเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเอ้ยอยู่กับเจ้าของบ้านทายาทของผู้ตายเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะว่าจากคำถามเนี่ยเขาเหมือนกับว่าอยากจะอยู่กับเจ้าของบ้านที่เป็นทายาทของคนตายเนี่ยแต่ว่าจะอ่านอัลกุรอานไปด้วยทีนี้ในหลักการแล้วเนี่ยตกลงเราควรจะอยู่อย่างไรอาจารย์อยู่อย่างไรกับคนที่เป็นทายาทของผู้ตายก็เราก็ต้องไปดูร่องรอยจากคำสอนของศาสนาสิครับตั้งแต่ต้นว่าศาสนาแนะนำให้ทำอย่างไรจำไหมล่ะรู้จักเหตุการณ์ที่ลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกับนบีเสียชีวิตเนี่ยสนิทกับนบีเลยชื่อยะฟัรอิบนุอบีตอเลบในวันที่ยะฟัรอิบนุอบีตอเลบเสียชีวิตนบีก็บอกแก่บรรดาซอฮาบะห์บอกอิสนาอูลิอาลียะฟารินตออามันพวกเจ้าทั้งหลายจงทำอาหารไปให้ครอบครัวของยะฟัรนะคำว่าอาล่ะตรงนี้เนี่ยหมายถึงครอบครัวนะไม่ใช่หมายถึงญาติพี่น้องที่อยู่ไหนต่อไหนก็ต้องทำไปให้ไม่ใช่เจาะจงเฉพาะถึงครอบครัวสมมติอาจารย์เสียชีวิตครอบครัวของอาจารย์ก็คือที่บ้านภรรยาลูกก็คือที่บ้านของอาจารย์นั่นแหละคือมีญาติพี่น้องอยู่เหนืออยู่ใต้ก็ไม่ต้องตะเวนทำอาหารไปให้ญาติพี่น้องที่นู่นที่นี่ไม่ต้องทำไปให้อย่างนู้นนะคือทำมาให้เฉพาะครอบครัวเพราะงั้นคำว่าอาลียะฟัดตรงนี้ก็คือครอบครัวของยะฟัดคืออาลุนมายิดครอบครัวของยะฟัดนบีก็บอกถึงเหตุถึงผลต่อไปนบีก็บอกว่าฟาอินนะฮุนอานกัดอัตาฮุมมายุชกิลูฮุมเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเขากำลังประสบกับความยุ่งยากกำลังวุ่นวายกำลังอะไรในเรื่องของการจัดแจง
จัดแจงมายัดก็คือให้ทําอาหารไปให้ครับแล้วก็พอมาถึงความเข้าใจในระดับมัธัปก็อธิบายถึงในประเด็นตรงเนี้ยก็คือไปปลอบประโลมไปอยู่เป็นเพื่อนนี่บางมัธัปถึงขนาดกําหนดว่าควรจะกี่วันจะทําอาหารไปให้แล้วก็จะไปอยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบประโลมให้กําลังใจกี่วันเวลาอยู่ได้กี่วันเสร็จปั๊บก็เลยคิดขึ้นมาว่ามาอยู่ก็จะอยู่ทําไมเปล่าๆก็เลยคิดพิธีกรรมวิธีการกันขึ้นมาที่ศาสนาไม่ได้สอนเวลาอยู่หลายคนน่ะมันก็อย่างว่าอาจารย์เมื่ออยู่หลายคนปั๊บก็ต้องทําอาหารมันจะมาละอาหารต้องมีอาหารอยู่เปล่าๆไม่ได้แล้วก็ต้องมีกิจกรรมคือเป้าหมายอ่ะเป้าหมายน่ะอาจารย์ให้ไปอยู่เป็นเพื่อนไปปลอบประโลมไม่ใช่ไปรบกวนเขานะใช่ที่รบกวนนะผมว่าถ้าไปอยู่แบบรบกวนแล้วเขาต้องหุงหาเลี้ยงเขาต้องอะไรต่ออะไรก็อย่าอยู่เลยอย่างนั้นอ่ะเพราะเราไปอยู่เนี่ยเป้าหมายก็คือไปเยี่ยมไปปลอบใจไปให้กำลังใจครับคือบางคนจะเอาหะดีษตัวนี้เอามาใช้นะอาจารย์มังการอายุมินุบิลลาฮิวันยาวมินอาคิดฟันยุกริมดอยฟาหูใครที่อิมานต่อรอดและวันสุดท้ายก็จงให้เกียรติกับแขกเอามาแขกมาต่างบ้านมาไกลๆก็เลยทำอาหารเลี้ยงก็เลยทำอาหารเลี้ยงคือฮะดีษต้นนี้มันอามใช่ครับคือเป็นการพูดโดยรวมครับผมไปบ้านอาจารย์ครับผมเป็นแขกครับผมก็เลี้ยงอาหารก็ต้อนรับดูแลแขกครับใช่ไหมแต่เอาฮะดีษอามอันนี้มาใช้กับคอสคอสก็คือในเรื่องของคนตา ตายมาใช้เจาะจงนี่เหมือนวันนี้เรามารายการนี่เขาเอากาแฟเอาน้ำมาให้นี่เราเป็นแขกเขา คือเอาฮะดีษอามมาครอบในเรื่องคอสมาลงฮุกกลมอันนี้มันไม่ได้มันครอบไม่ถูกอ่ะเอามาครอบเองเพราะเป็นฮะดีษที่พูดโดยทั่วไปแขกไปใครมาก็ให้การต้อนรับขับสู้อย่างนั้นครับแต่ในเรื่องของคนตายเนี่ยมันมีเฉพาะกำหนดมาอยู่แล้วว่าคนที่มาเยี่ยมควรจะทำตนอย่างไรก็คืออย่างที่อาจารย์ยกฮะดีษต้นตะกี้อิสนาอูลีอาลียะฟารตออามันก็คือให้ทำอาหารไปให้กับครอบครัวของยาฟัดยาฟัดเนี่ยจำไม่ผิดแต่ว่าจะเสียชีวิตในสงครามมุตะนะจ๊ะนะก็คือแกไปนู่นเป็นกลุ่มมุฮาจิรีนกลุ่มแรกอะที่อพยพไปที่ฮะบะชะครับคือสนิทกับท่านนบีนั่นแหละแต่ว่าก็จากกันไปนานพอกลับมาเนี่ยกลับมาอยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตนบีก็เสียใจอะนบีก็ร้องนะในเหตุการณ์ร้องแล้วนบีก็บอกพวกเจ้าทำอาหารไว้ให้ครอบครัวของยะฟัดด้วยเนี่ยขนาดรักขนาดเป็นซอฮาบะที่ว่านบีรักนบีก็เวลาใช้ซอฮาบะให้ไปบ้านของที่เป็นบ้านของผู้ตายเนี่ยก็ให้ทำแค่เนี่ยนะอาจารย์นะเป้าหมายคือให้ไปช่วยเขาไม่ใช่ไปรุมยำเขาคนละบางคนถึงขั้นความหมอความหมอที่บ้านเลยนะอาจารย์ความหมอที่บ้านได้มีบ้านคนตายแล้วก็วันนี้เราไปบ้านเขาเดี๋ยวไปช่วยกันที่นั่นไปกินเฮโดทั้งครอบครัวที่นั่นแหละคือเราทำกันจนเป็นธรรมเนียมอ่ะจนกระทั่งมีไม่มีนี่ก็ต้องทำใช่บางคนถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินนะเวลาทำบุญ3วัน7วันเสร็จเรียบร้อยนะอาจารย์มือก่ายหน้าผากเพราะว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยคนมารุมไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ครูอาจารย์มารุมเต็มที่แต่เวลาทําบุญ3วันเสร็จคราวนี้เฮ้ยหนี้สินเท่าไหร่ของเราเนี่ยแล้วก็ไปยืมหัวก็ตายใช่ลูกก็กำพร้าครับตัวเองก็เป็นไม้หนี้สินก็เพิ่มพูนรุงรังจากการที่ผัวตายแต่ได้นะต้องเพราะอะไรล่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายกว่าจะแล้วอ่ะคิดดูสิเท่าไหร่บางเจ้าแค่วันเดียวนะอาจารย์สามแสนก็ต้องแจกที่มัสยิดอีกต้องเชิญถ้ายิ่งเป็นคนใหญ่คนโตต้องเชิญสถาบันใหญ่ๆดังๆมาทั้งหมดแล้วก็เชิญกำปองนี่กำปองนู่นมา40กำปอง40หมู่บ้าน40มัสยิดอะไรเงี้ยหมดเงินไปเยอะมากแล้วบางที่ถึงกันจ้างผู้รู้ครูอาจารย์เฝ้ากุโบอีกมันก็เลยทำให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างมายัดของคนที่มีกระตังที่ผมเคยพูดว่าตระกูลดังตังดีคนนี่หลามไหลเลยแต่ถ้าตระกูลไม่ดังตังไม่ดีแล้วก็หลงเหรง เราได้
เห็นข้อต่างใช่ไหมเพราะไอ้วัฒนธรรมธรรมเนียมที่เรากำหนดแล้วก็ทำกันเป็นประเพณีอย่างนี้มันเลยทำให้เกิดความต่างในสังคมความเหลื่อมล้ำในสังคมความเหลื่อมล้ำจริงๆแล้วศาสนาไม่ได้ดูให้ดูว่าเขาตังดีไหมตระกูลดังไหมไม่ใช่เนาะศาสนาให้ดูคนดีไหมคนดีไหมให้ไปกันศาสนาสนุนใช่พอเราเอาเรื่องสตุ้งสตางเอาผลประโยชน์อะไรมาครอบมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละก็มีผู้รู้ครูอาจารย์บอกจ้างได้ไม่เป็นไรจ้างละหมาดได้แล้วคนที่ไม่มีตังก็เลยต้องไปกู้เขามาใช่ไหมใช่พอเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นหนี้ใช่ไหมมันมีอย่างนี้อีกอาจารย์มีคนเนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยคือบางกำปองตอนนี้เขาถึงขั้นจะออกกฎเลยนะอาจารย์กฎเลยว่าถ้ามีคนตายปั๊บเนี่ยต้องเชิญ20กำปองยี่คือเชิญ20มัสยิดคือกะจะออกต้องออกกฎเลยเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาไอ้หม่ำล่ะเดี๋ยวขายหน้าเขาครับเดี๋ยวขายหน้าเขาแล้วก็กำหนดเลยต้องแจก50บาทไม่ต่ำกว่าคือขั้นต่ำต้องขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวมาไม่แจกตังค์ในเขาหน้าแตกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นกลายเป็นนะกลายเป็นเรื่อง เอาหน้าเอาตากันละเป็นงั้นนี่ถึงขั้นประชุมกรรมการมัสยิดนะอาจารย์ถึงขั้นประชุมกรรมการมัสยิดมีคนโทรมาหาผมมาบอกอัลลอฮ์ถึงขั้นจะเอากันอย่างนี้คือจะบีบกันขนาดนี้วะนะอย่างนั้นต้องมุกเข็มคนรวยละครับคนจนก็ต้องย้ายมุกเข็มไปแกตายมุกเข็มนั้นไม่ได้เพราะแกไม่มีสตางค์อย่างนั้นหรือเปล่าคำถามก็ถามเขาเลยถามว่าแล้วอย่างเงี้ยคนรู้ครูอาจารย์เขาจะออกกฎอย่างเงี้ยมาบังคับคนที่เป็นสัปปุรุษอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะบาปไหมอ๋อคือถ้าผู้นำอ่ะเขาใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องกับหลักการของศาสนาหน้าที่ของเราก็คือต้องต่ออัดคือต้องน้อมรับเดี๋ยวคำว่าต่ออัดนี่ก็คือเดี๋ยวจะต้องทำความเข้าใจอีกคือต่ออัดต่อผู้นำในสิ่งที่ถูกต้องที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัตตออะตุฟิลมะอรูฟการต่ออัดนั้นมันจะต้องไปเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนานะลาต่ออัตมะคลูกินฟีมะซียะตินคอลิกถ้าเป็นสิ่งที่มันนำไปสู่การฝ่าฝืนคัดค้านบทบัญญัติของศาสนานะไม่ต้องไปต่ออัดครับตอนนี้ถ้าในกรณีที่ผู้นำนั่นน่ะเขาพูดแล้วมันเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาหน้าที่ของเราเนี่ยมันต้องทำอยู่แล้วครับเพราะงั้นเราก็ไปดูซิว่าไอ้กฎที่เขาออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาไหมมันใช่หรือไม่ใช่ก็เขาก็ไม่ได้เรียนรู้ไงอาจารย์เขาก็มีเดี๋ยวคนเวลาจะพูดก็พูดว่าต้องเชื่อฟังผู้นำนะต้องเชื่อฟังผู้นำนะก็นั่นน่ะสิเขาออกกฎเนี่ยมันเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาไหมครับถ้ามันเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาศาสนานี้ไม่ใช่อยู่ในกำปงของท่านอย่างเดียวศาสนานี้เป็นของมุสลิมทั้งโลกครับแต่มุสลิมทั้งโลกไม่มีกฎนี้แล้วมันยังไงล่ะแล้วมันศาสนาใครอ่ะมาออกกฎจะให้มันเป็นศาสนาในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บัญญัติไว้อ่ะผมบอกว่ากำปองของคนรวยหรือเปล่านึกอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะออกกฎอะไรก็ออกนะมันไม่ใช่กำปองคนรวยอาจารย์มันเป็นลักษณะนี้คือว่าในลักษณะของมัสยิดเนี่ยเขาจะมีเงินเขาเรียกเก็บเงินสมาชิกมรณกรรมถ้าผู้ใหญ่ตายนี่ก็เก็บละถ้าผู้ใหญ่ตายคนนั้นก็เก็บ40อย่างเงี้ยหรือว่าเก็บ50หรือเก็บ40แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดถ้าเด็กก็น้อยลงมาหน่อยสัก20หรือ10บาทก็สุดแล้วแต่ฉะนั้นเวลามีคนหนึ่งคนใดตายเนี่ยถ้าเป็นกระโปรงใหญ่มันจะได้เยอะบางกระโปรงได้ถึง 40,000 คนตายปุ๊บเนี่ยได้ 40,000 ก็เลยเอาเงินตรงนี้ไปรองรับพิธีกรรมที่ไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของศาสนาครับก็คนที่จะได้ตังค์ก็สะสมไว้เพื่อที่จะได้เอาไปทำพิธีกรรมที่ศาสนาไม่ได้สั่งนี่นะแล้วก็มันก็มันเป็นเรื่องที่อันตรายเนาะอันตรายคือคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็น่าสงสารคือมันอย่างนี้อาจารย์ที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนที่เขาไม่มีเงินอยู่แล้วอาจารย์แล้วก็ครอบครัวเนี่ยยังมีลูกเล็ก
ลูกเล็กๆแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแทนที่จะได้เงินก้อนเนี้ยมาใช้เลี้ยงครอบครัวที่สามีตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีหนี้สินเข้ามาอีกอันนี้ผมเคยเจอนะอาจารย์อย่างเงี้ยเงินได้ถูกใช้ไปกับเรื่องกิจกรรมที่เขาวางกฎทางสังคมเอาไว้แล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยย่ำแย่ต้องมานอนสายหน้าผากก็ต้องถามว่าอิหม่ามมีหน้าที่นำละหมาดอย่างเดียวหรือไงไม่ใช่สิจ้ะอิหม่ามเคยไปดูแลเด็กกำพร้าบ้างไหมในกำปงสำรวจนี่ในกำปงของตนเองมันมีเด็กกำพร้ากี่คนมันมีแม่ไม้กี่คนมันอะไรยังไงต้องรับผิดชอบต้องดูแลแล้วที่สุราเองเนี่ยเคยจัดตั้งกองทุนเด็กกำพร้าบ้างไหมที่จะดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุนมีไหมนี่สำคัญนะอาจารย์นะต้องหรือได้เวลาก็ไปรุมยำกันอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ข้าก็ไม่สนเองจะอยู่ยังไงเองจะเป็นยังไงข้าไม่สนใจอย่างนั้นหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจารย์คือต่างคนต่างอยู่คือช่วงถ้ามีช่วงคนตายก็จะรวมหัวกันแต่นี่มันต้องขึ้นอยู่กับกำปงนั้นๆด้วยอาจารย์ครับว่ากำปงนั้นๆเนี่ยคนในกำปงส่วนใหญ่แล้วเขาชอบอะไรถ้าเขาชอบให้มีพิธีกรรมอย่างนี้เขาก็ต้องเลือกอิหม่ามอย่างที่สนองความต้องการของเขาได้ครับอิหม่ามคือผู้สนองความต้องการของมะมุมครับถ้าอิหม่ามไม่สนองความต้องการของมะมุมก็เหมือนอาจารย์นั่นแหละโดนเขี่ยครับเอาหลักการไปบอกก็เอาศาสนาไปบอกตกลงว่าที่เป็นอิหม่ามกันเนี่ยเพื่อสนองความต้องการของมะมุมหรือเพื่อยืนตามคำสอนของศาสนาเท่าที่ผมประสบตอนผมเป็นอิหม่ามอยู่ที่หนึ่งอาจารย์นะคนที่เป็นสัปปุรุษเนี่ยเขาจะเสนอให้เราปฏิบัติพิธีกรรมนะคือเราเนี่ยเราจะไม่ได้กำหนดว่าต้องทำนั่นจะต้องทำนี่เขาจะบอกเลยอิหม่ามทำบุญได้ด้วยนะอิหม่ามวันนี้อ่านบาซันยีด้วยนะอิหม่ามวันนี้จัดเต็มนะจัดเต็มจะมีอย่างนี้อาจารย์ก็นั่นแหละที่อาจารย์แล้วผมก็โดนเครียดออกมาพูดตรงๆนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะไม่สนองความต้องการของมะมุมครับใช่ไหมใช่ก็แค่นั้นใช่เพราะงั้นวันต้องดูว่าในกำปงเนี่ยเขาชอบอะไรกันบอกว่าชอบอะไรเขาก็ต้องเลือกอิหม่ามที่สามารถสนองความต้องการของเขาได้แล้วก็คนนั้นก็พยายามที่จะหาหลักฐานมาคำยันผมได้ยินอาจารย์ใช้คำนี้คำยันในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติก็พยายามหามาตรงนี้มันได้นะตรงนี้มันได้นะแต่คนทั่วไปลืมนึกไปว่าสิ่งที่เขาอ้างมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาอ้างมาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องต้องย้อนไปดูที่ซอฮาบะห์เขาได้มีการปฏิบัติอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่านี่ตรงนี้หลายคนไม่ได้กลับไปดูอาจารย์มันมาฟังคำของผู้รู้พูดว่าไอ้นี่ได้นะไอ้นี่ได้นะซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปถึงอิหม่ามก่อนๆไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชาฟีอิหม่ามทั้ง4หรือว่าใครๆในยุคอดีตในยุคซะลุฟซะแดะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่มีในรูปแบบที่กระทำในลักษณะแบบที่โจงขึ้นในทุกๆวันนี้อาจารย์บอกกลับไปดูซอฮาบะห์กับที่มีความเข้าใจในเรื่องหลักการจะไม่ต้องถึงซอฮาบะห์ถ้าท่านยืนยันว่ารักอิหม่ามชาฟีแค่กลับไปดูที่อิหม่ามชาฟีเขาทำอย่างไรเขาสอนอย่างไรไม่ใช่เขาโดนเป่าหูว่าที่อิหม่ามชาฟีทำงี้อย่างนี้แต่อิหม่ามชาฟีไม่รู้เรื่องคือถ้ากลับไปหาอิหม่ามชาฟีจริงๆเนี่ยว่าเป็นวาฮาบีกันทั้งบ้านทั้งเมืองกับผมเคยโดนมาแล้วผมอาจารย์ทุกวันนี้คนผู้รู้บางคนเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ยังใช้คำว่าวาฮาบีวาฮาบีมันเนี่ยคือบางทีสิ่งที่ออกมาจากคนที่มีตำแหน่งในสังคมทำให้คนเชื่อเหมือนกันอาจารย์คือถามว่าถ้าถามเขาว่าวาฮาบีคืออะไรเขาก็ฟังลงที่ปากเข้ามาเหมือนกันวาฮาบีคืออะไร คือเขาจะพูดว่าไอ้คนที่ละหมาดไม่กล่าวอุซอลลีเนี่ยไอ้พวกวาฮาบีครับและอิหม่ามชาฟีอีกล่าวไหมอิหม่ามชาฟีอีสอนไหมไม่อิหม่ามชาฟีอีก็เป็นวาฮาบีด้วยสินั่นเลยที่เนี่ยถ้าคนเจาะลึกไปอาจารย์จะเข้าใจไงคือไม่ได้หยุดที่อยู่ที่คนไงอาจารย์
ก็หยุดไปดูที่หลักการตกลงมันเป็นยังไงเขาบอกไอ้พวกไม่ทำอิซิกูโบพวกวาฮาบีไปดูซิอิหม่ามชาฟอีกระทำไหมกระสอนไหมไม่ไม่เอ้าอิหม่ามชาฟอีก็คือวาฮาบีด้วยสินั่นน่ะสิแต่เขาไม่แตะหรอกอย่างนั้นเขาไม่แตะไอ้พวกวาฮาบีมันไม่ทำเมาลิดไปดูซิอิหม่ามชาฟอีทำเมาลิดไหมไม่เหมือนกันไม่งั้นอิหม่ามชาฟอีก็เป็นวาฮาบีด้วยสิที่อาจารย์ก็บอกรักนบีไม่ทำเมาลิดเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขาใช้รักนบีต้องทำเมาลิดผู้ถามเราเรื่องวาฮาบีมันเป็นยังไงวาฮาบีอะวาฮาบีจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่อ่านอุซอลีเป็นวาฮาบีก็นั่นนะอิหม่ามชาฟอีก็โดนด้วยครับในเรื่องอิซิกุโบอิหม่ามชาฟอีก็โดนด้วยบุรุดหรืออะไรได้อิหม่ามชาฟอีก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วตกลงวาฮาบีเป็นยังไงคือเป็นการให้ข้อหาคำกล่าวหาที่วาดภาพให้น่ากลัวแต่จริงว่าบีนำหลักการถามจริงๆอาจารย์ครับสิ่งที่เราเรียกร้องกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยถามว่าอะกีดะห์ของเราเนี่ยต่างจากอิหม่ามทั้ง4ตรงไหนเรื่องอะไรบอกหน่อยดิแต่เช็คน่าจะหลายจุดไม่อะกีดะห์ของเราไม่ใช่ของเขาอะกีดะห์ของเราเนี่ยต่างกับอิหม่ามทั้ง4ตรงไหนบ้างบอกหน่อยสิที่บอกว่าไอ้พวกวะฮาบีนี่มันอะกีดะห์ยูนะบางคนว่าอย่างนี้นะครับไหนบอกเลยสิมันเรื่องอะไรเขาบอกเหมือนกันอาจารย์ตามที่ได้ยินก็คือไปบอกตามเวทีที่อยู่คนเดียวแต่เวลาจะให้มามันผูกเพื่อจะเอาเปิดหนังสือหน้าต่อหน้าเพื่อจะดูว่าตรงไหนเขาเรื่องมันเรื่องมันพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ทุกคนทุกวันเนี่ยที่คนเขาหลั่งไหลมาเรียนรู้มาศึกษาซุนนะเนี่ยก็เพราะในปัจจุบันเนี่ยใครพูดอะไรจริงเท็จเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เขาไปเซิร์ชหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่าจริงไหมใช่ที่ว่ากล่าวหาส่วนใหญ่คนจะกล่าวหาว่าผมว่าบีมุจัสซีมะทำให้อัลตลาเป็นมีรูปมีร่างตรงนี้ถ้าข้อกล่าวหาอย่างแรงก็แหละพยายามจะพูดในลักษณะแบบนี้ผมเคยถูกกล่าวหาอาจารย์เนี่ยผมไม่ทำอีซิโกโบผมไม่ตะละเกนก็บอกเขาก็ให้คนที่ไม่รู้น่ะมาออกมาว่ามัซฮับชาฟีต้องทำอีซิกิโบทำอีซิโกโบมัซฮับชาฟีต้องตะละเกนอย่างที่เขาทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยต้องทำอย่างนี้เขาจะให้อะไรให้คนไม่รู้ออกมาพูดนะแต่คนรู้เขาไม่พูดนะเขาเงียบอยู่ข้างหลังเขาจะไม่พูดเลยอาจารย์เขาจะพูดเขาจะนิ่งเลยเหมือนกับผมได้ยินเขาบอกเรื่องซียารอกูโบนะมีซุนนะแน่นอนผมยืนยันแต่เขาไม่อธิบายนะซียารอแบบไหนผู้ชายผู้หญิงคือเขาไม่อธิบายเลยว่าซียารอแบบไหนเขาบอกซียารอมีซุนนะผมยืนยันไปซียารอกันนะแล้วเราปฏิเสธเรื่องซียารอเหรอเปล่าซียารอกูโบนะเป็นซุนนะนบีเราขอยืนยันแต่พิธีกรรมที่ควบรวมที่เอาไปทำเนี่ยมันไม่ใช่นี่เขาไม่บางคนรู้แต่ไม่พูดเลยนิ่งเลยตรงเนี้ยขึ้นกุตบะพูดเลยซียารอผมยืนยันมีซุนนะแน่นอนพี่น้องทำกันเยอะแต่ไม่อธิบายไงติดใจคำเมื่อกี้ครับนี่บอกเรามัซฮับชาฟิอีต้องทำอิซิกุโบไหนเอาอิซิกุโบสูตรอิหม่ามชาฟิอีให้ดูหน่อยสิมากางตำราให้ดูหน่อยสิครับถามทุกคนอัลเลมอุลามาคนไหนฮะเอาอิซิกุโบสูตรอิหม่ามชาฟอีมาให้ดูหน่อยอย่าไปอ้างเดาๆบอกกับชาวบ้านอิหม่ามชาฟอีไปกล่าวหาด้วยอาจารย์ไปกล่าวหาไปใส่ใครไปโยนให้อิหม่ามชาฟอีมันนี่แหละเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้ขอให้พี่น้องได้พิสูจน์นะพี่น้องได้พิสูจน์แล้วก็ศึกษาความจริงให้มากนะแล้วก็คนรุ่นใหม่นี่เขาฉลาดแล้วครับเขาฉลาดแหละไอ้คือไอ้ข้อความโจมตีอะไรต่ออะไรที่เขาโจมตีกล่าวหาอะไรต่อนี้ครับมันเป็นคำกล่าวหาที่เลื่อนลอยครับเช่นไอ้คำว่าวาฮาบีพวกวาฮาบีอย่างนั้นพวกวาฮาบีอย่างนี้ครับคือยิ่งกล่าวหายิ่งโจมตีคนก็ยิ่งอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าวาฮาบีเป็นใครมันยังไงกันวะแล้วบางคนก็ไม่ฟังนะไม่ฟังครับแต่พออิหม่ามมูฮัมหมัดมึงอย่าไปดูเนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้ช่องจานดำนะอิหม่ามก็ห้ามก็ห้ามที่สุราแต่พอกลับมาบ้านต้องเปิดดูซิมันยังไงวะเฮ้ยผมมาฟังเขาสอนเขาว่ากันจริงๆแล้วมันอย่างนี้ว่าก็เริ่มเราให้ความเข้าใจเริ่มเข้าใจและหลายคนกลับมาสู่ในแนวทาง
ที่เป็นสุนนะของตนเอาสูงใช่ยิ่งโจมตียิ่งให้ข้อหายิ่งกล่าวเท็จเราเท่าไหร่นะคนก็ยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากรู้และเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับก็พี่น้องนะครับหวังว่าในคำถามเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าเป็นการอ่านกุรอานปกติไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องแต่เราแฝงไปด้วยต้องการที่จะมีกิจกรรมที่บ้านคนตายโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่อิสลามให้การส่งเสริมและพี่น้องเราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปปฏิบัติ